ำนักพัฒนาผู้ประกอบการกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจัดกิจกรรมส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อต่อยอดธุรกิจหรือ Business Matching Forum ประจำปี2560ซึ่งมีผู้ประกอบการไทย CLMV และ UAE เข้าร่วมงานจำนวนมากจัดงานระหว่างวันที่29-30มิถุนายน2560ณโรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่นกรุงเทพโดยภายในงานมีกิจกรรมต่างๆอาทิการสัมมนา SMB 4.0 ติดปีกด้วยดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งการแสดงสินค้าจากผู้ประกอบการจำนวนกว่า80กิจการตลอดจนคลินิกให้คำปรึกษาแนะนำจากสถาบันการเงินโดยในช่วงเวลา2วันจะทำให้เกิดการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้ารวมทั้งเกิดพันธมิตรในการช่วยเหลือกันทางการค้าพร้อมการผลักดันธุรกิจในหลากหลายประเภทให้เติบโตในระดับสากลมากยิ่งขึ้นวันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับที่เราจัดงานในวันนี้นะครับเราได้ทำเรื่องของ Business Matching นะครับได้มีการเชิญเทรดเดอร์นะครับผู้ผลิตผู้ค้าจากประเทศในกลุ่ม CLMV นะครับแล้วก็ในกลุ่มสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์นะครับเข้ามาในครั้งนี้นะครับเทรดเดอร์ที่เข้ามาครั้งนี้นะครับก็เป็นเทรดเดอร์ที่มีความต้องการที่จะนำสินค้าจากประเทศไทยนะครับไม่ใช่เป็นมาขายนะครับแต่มาซื้อนะครับแล้วถามว่าทำไมเรามั่นใจว่าเทรดเดอร์เหล่านี้สนใจนะครับเพราะเทรดเดอร์เหล่านี้เราก็ผ่านทางผู้ประกอบการของเราครับก็คือที่เราเรียกว่า DIP Network นะครับผู้ประกอบการที่รวมตัวกันนะครับมีความแข็งแกร่งแข็งแกร่งนะครับแล้วก็มีการค้าขายอยู่กับกลุ่มเหล่านี้อยู่แล้วนะครับท่านก็มีความเห็นว่าเราจะช่วยยังไงในการกระตุ้นนะครับการค้าขายของประเทศเราให้มีพวก SME เราให้มีโอกาสเพิ่มขึ้นนะครับยังมีสินค้าอีกหลายประเภทที่พวกท่านพวกกลุ่มยังมีผู้ประกอบการรายใหม่ๆที่ผลิตและมีผลิตคุณภาพนะครับที่จะส่งออกได้นะครับท่านก็ช่วยนะครับในการเชื่อมโยงผู้ประกอบการเหล่านี้นะครับเทรดเดอร์เหล่านี้นะครับที่ทำค้าขายกับท่านอยู่แล้วส่วนหนึ่งนะครับเข้ามาร่วมในงานนะครับแล้วก็เป็นการวันนี้ก็เป็นงานแบบแมทชิ่งของผู้ที่ต้องการสินค้าจากเมืองไทยตัวจริงนะครับที่เข้ามาเจรจาในการในวันนี้นะครับผม